รียมตัวทุบและเตรียมตัวปั่นนะครับเพื่อจะสร้างฐานใหม่อันเนี้ยเป็นกลไกที่น่าจับตามองมากงั้นวันนี้นะครับก็ติดตามชมด้วยกันว่าข่าวเกี่ยวกับวานของชิบะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับด้วยกันกับช่องคอยนมูลนะครับเราก็ติดตามใน Ether Scan นะครับในการตรวจสอบธุรกรรมของวานโดยเฉพาะชิบะอินุเราก็พบ2ข้อมูลที่น่าสนใจภายในวันเดียวนะครับในข้อมูลแรกคือวานเข้าซื้อชิบะอินุเนี่ยประมาณ10ล้านกว่าดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นตัวเตรียมสัญลักษณ์ว่าจะมีการขยับราคาครั้งใหญ่และในวันนี้นะครับมันมีอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าวานเนี่ยได้ทำการเทขายนะครับชิบะอินุนะครับคือเอาออกจากกระเป๋าเงินของเขานะครับซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.1 หมื่นล้านบาทนะครับข้อมูลอ้างอิงจาก Ether Scan นะครับวันนี้ได้ซื้อชิบะอินุตั้งแต่ขาเข้ามาตั้งแต่ปี2020ประมาณ 8,000 ดอลลาร์เพิ่งโอนเหรียญชิบะอินุนะครับออกจากกระเป๋านั่นเองการโอนนะครับจะแบ่งกระเป๋าทั้งหมด4ใบด้วยกันนะครับซึ่งการโอนแต่ธุรกรรมเนี่ยก็จะมีจำนวนชิบะเนี่ยอยู่2จำนวนด้วยกันนะครับคืออันแรกคือ10ล้านอันที่2คือ1แสนชิบะนะครับข้อมูลก็จะเป็นประมาณนี้แหละที่น่าสนใจนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นทริคหรือเปล่านะครับทริคหมายถึงว่าทำให้ราคามันลงนะครับเพื่อจะทำให้คนที่ไม่ค่อยมีความรู้หรือเมาทำการเทขายนะครับเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นทริคนะครับจากบทความข่าวเนี่ยเขาบอกว่าในสิ่งที่วานเนี่ยมันทำอยู่นะครับคือว่าพยายามที่จะสร้างความเคลื่อนไหวใหญ่ในเรื่องของชิบะอินุนะครับในการถือครองเนี่ยก็ย้ายเข้าไปในสี่กระเป๋าน่าจะเป็นพวกโควอลเล็ตนั่นแหละนะครับและครั้งนี้มันก็เลยทำให้ราคาร่วงแต่ราคาร่วงเนี่ยน่าประหลาดใจนะครับคือมันควรจะต่ำลงมากกว่านี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับวานกำลังทำอะไรกันแน่นะครับซึ่งในตัวข่าวเนี่ยเขาได้สรุปว่ามันเป็นทริคนะครับการเขาเรียกว่าทุบราคานะครับครั้งใหญ่ก่อนที่ราคามันจะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งดังนั้นการเคลื่อนไหวธุรกรรมครั้งใหญ่เนี่ยนะครับทำให้เมาเนี่ยมีการเทขายนะครับแต่การเทขายนี้แปลกคือว่าราคามันควรจะล่วงไปกว่านี้นะครับที่ประมาณ63 62น่าจะประมาณ61หรือ59นะครับแต่มันล่วงลงไปเท่านี้เองนะครับแสดงให้เห็นว่าราคาเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งอยู่คนยังเชื่อมั่นในชิบะอินุอยู่ว่ามันจะไปต่อได้ซึ่งอันเนี้ยส่วนตัวของผมก็คิดเหมือนกันนะครับคือยังไม่ถึงเวลาหรอกไว้ค่อยเดือนธันวาเราว่ากันอีกทีว่าชิบะอินุจะไปในเดือนนั้นต่อได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมว่ายังไม่ถึงเวลาข้อมูลจากสยามบล็อกเชนนะครับบอกว่าที่น่าสังเกตคือนับตั้งแต่การทำธุรกรรมดังกล่าวราคาของชิบะอินุเนี่ยล่วงลดไปแค่ 1.91% แต่ยังคงถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับความผันผวนครั้งใหญ่ของตลาดนะครับฉะนั้นการทำธุรกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นประมาณตี 5:20 ถึงตี 4ถึงตี 5:45 นะครับเมื่อวันอังคารการทำข้อมูลธุรกรรมแต่ละครั้งมูลค่าประมาณ600ล้านดอลลาร์นะครับมีจำนวนประมาณ10ล้านล้านโทเค็นนะครับขณะที่เหรียญชิบะอินุมีมูลค่าเนี่ยการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.04 ตัวนะครับ69ดอลลาร์นะครับต่อเหรียญนะครับต่อเหรียญนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับและการทำธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงแค่1วันหลังจากชิบะอินุได้แซงหน้าดอชคอยขยับขึ้นมาเป็นเหรียญคริปโตอันดับที่10นะครับแรกของโลกด้วยมูลค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์นะครับเหรียญมีมชิบะอินุนะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 103.2 ล้านเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลา12เดือนที่ผ่านมาและราคามันยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 42.26% ในสัปดาห์นี้และเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 760.93% ครับในช่วง30วันที่ผ่านมาข้อมูลนี้อ้างอิงจาก Coinbase นะครับเราก็จะเห็นว่าชิบะอินุมีการเปลี่ยนแปลงผมไม่รู้นะว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่า
นะครับว่าอันนี้เป็นแค่การทุบราคานะครับเพื่อจะทำให้ราคาไปต่อได้ถ้าเชื่อกด1นะครับถ้าไม่เชื่อกด2นะครับส่วนตัวผมกด1เลยนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นการทุบราคาและขณะนี้ณเวลาที่ผมทำคลิปอยู่ประมาณ5ทุ่มเนี่ยราคากลับขึ้นไปแล้วนะครับราคามันมีการรีบาวด์นะครับกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้แหละนะครับเราน่าจะเห็นในอนาคตเนี่ยสัก 2-3 วันหรือปลายอาทิตย์เนี้ยจะชิบะอินุจะมีแนวต้านใหม่นะครับหรือว่ามีราคาที่เป็น all time high ใหม่นะครับน่าจะเป็น 0-3 ตัวซึ่งเราต้องดูกันต่อไปสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านมากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีไลน์กลุ่มนะชิบะอินุด้วยนะครับไลน์กลุ่มชิบะอินุก็ลองเข้ามาได้เพราะในไลน์กลุ่มนี้ฟรีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและกลุ่มชิบะเนี่ยจะช่วยท่านนะในการลงทุนนะครับลองเข้าไปคุยกับเพื่อนๆดูเพื่อจะทำให้เรามีความรู้ชิบะอินุมากขึ้นนะครับไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวได้นะครับเราก็จะรู้ว่าความเคลื่อนไหวของชิบะอินุมันไปต่อได้หรือเปล่าหรือไปต่อไม่ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามและเป็นแฟนคลับในชิบะอินุด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ